น้ำแข็งกำลังละลายบนคาบสมุทรไอบีเรียบนพื้นที่ภายในประเทศต้นไม้จะจำศีลในช่วง4หรือ5เดือนที่ผ่านมาแต่อุณหภูมิกำลังเพิ่มสูงขึ้นมีช่วงเวลาตอนกลางวันและความชื้นที่มากกว่าหิมะละลายกลายเป็นของเหลวเหมาะสำหรับดื่มและแม่น้ำก็ไหลอย่างเต็มกำลังในฐานะผู้ผลิตหลักของเส้นใยอาหารพวกพืชกลับมางอกงามทุกอย่างได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในฤดูใบไม้ผลิไม่ว่าจะสัตว์ที่กินพืชหรือไม่ก็ตามสัตว์ทุกตัวจะได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรของพืชโลกทั้งสองต้องการกันและกันเพื่อความอยู่รอดแต่มวลชีวภาพหลักที่ปูทางให้กับวงจรชีวิตอื่นๆทั้งหมดก็คือพวกพืชนั่นเองฤดูใบไม้ผลิหมายถึงแสงแดดที่ส่องลงมาในแต่ละวันและการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเปลี่ยนสารอนินทรีย์ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตมีอาหารมากมายเพียงพอสำหรับทุกคนน้ำหล่อเลี้ยงไหลผ่านลำต้นแต่ละต้นใบไม้และดอกไม้ก็เผยตัวตนของมันออกมาอย่างเต็มที่เริ่มต้นที่ขอบด้านใต้ของคาบสมุทรไอบีเรียมันยังคงหนาวเย็นในระบบนิเวศที่พบในภาคเหนือแต่ในแคว้นอันดาลูเซียอัลกาฟและภาคตะวันออกส่วนใหญ่ฤดูใบไม้ผลิได้เริ่มขึ้นแล้วทะเลสาบน้ำจืดของวาเลนเซียอาจตกอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแต่ฤดูใบไม้ผลิได้ตื่นขึ้นแล้วสีสันของดอกไม้ถูกทำให้โดดเด่นโดยเสียงเรียกหาคู่ของพวกกบกบต้นไม้ยุโรปมีถุงลมสร้างเสียงเพียงอันเดียวที่จะทำให้มันเป็นที่ได้ยินแต่เสียงของมันนั้นอยู่ไกลเกินไปและไม่มีผู้ใดตอบรับพวกมันทุกตัวต้องการสิ่งเดียวกันนั่นคืออาณาเขตและคู่ครองคางคกหมอตำแยตัวนี้ได้เริ่มต้นแล้วมันเป็นตัวผู้และมีไข่วางอยู่ระหว่างเท้าของมันตัวเมียวางไว้ที่นั่นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและลูกออสก็พัฒนาขึ้นวันนี้มันจะทิ้งพวกลูกออสไว้ในน้ำและในที่สุดพวกมันจะออกเดินทางด้วยตัวเองในช่วงกลางเดือนมีนาคมทางใต้ของเดสเปนยาเปโรสตลอดหลายคืนที่มีเสียงดังมากมายแต่เจ้านกแสกก็ไม่สับสนกับเสียงร้องเหล่านี้ด้วยความสามารถในการค้นหาเหยื่อด้วยเสียงการใช้หูที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สมมาตรและได้รับความช่วยเหลือจากใบหน้าที่พิเศษของมันนักล่านี้ค้นหาและแยกแยะเสียงที่น่าสนใจที่สุดได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้สร้างพวกมันและทิศทางที่พวกมันมาฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในไม่ช้าดังนั้นพวกมันจึงต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งเอาไว้คางคกและกบไม่ใช่อาหารจานโปรด
พวกมันมักจะมีสารพิษบนผิวหนังและก็เย็นชืดมันชอบหนูที่มีเนื้อแดงอุ่นๆซึ่งเต็มไปด้วยโปรตีนและพลังงานนกแสกทั่วไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงและความเงียบงันขนที่ด้านหน้าปีกมีขนาดไม่เท่ากันทำให้เกิดรูปทรงที่แปลกตาเจ้านกสามารถบินได้โดยไม่ส่งเสียงเลยแม้แต่น้อยจำนวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่ถูกล่าโดยพวกนกในเวลากลางคืนนั้นทำให้พวกมันเป็นผู้เล่นที่สำคัญในการสร้างสมดุลของระบบนิเวศที่พวกมันอาศัยอยู่ทางเหนือของอันดาลูเซียในเอสเตรมาดูรามีสัญญาณว่าฤดูผสมพันธุ์กำลังจะเริ่มขึ้นทะเลสาบของลอสบารัวคอสสถานที่ที่ลมและการเวลาได้หล่อหินแกรนิตเป็นรูปทรงโค้งหม่นแปลกตานี่คือภูมิทัศน์ที่แปลกประหลาดที่แทบไม่มีต้นไม้แต่มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากกลับรวมตัวกันอยู่รอบๆหน้าน้ำอันสงบนิ่งนี้ที่นี่นกเป็ดผีใหญ่พร้อมที่จะผสมพันธุ์และออกล่าเหยื่อนกเป็ดผีไม่ใช่เป็ดมันเป็นสัตว์กินเนื้อและจะกินปลาอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในปากของมันไม่ว่าจะเป็นปลาเทนช์ปลาเทราปลากระพงหรือปลาในตัวเมียตัวนี้มีพลังงานมากพอที่จะผลิตไข่ได้ถึง2ฟองในวันนี้เต่าบึงสเปนได้ออกมาจากการจำศีลยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าวันที่หนาวเย็นจะยังคงมีอยู่ไหมเมื่อพวกมันมุดลงไปใต้โคลนและต้นพืชและพวกมันจะนอนหลับต่อไปอีกเล็กน้อยแต่ในเช้านี้พวกมันได้ดื่มด่ำไปกับแสงแดดที่ร้อนจัดเป็นครั้งแรกในช่วง5เดือนที่ผ่านมาในไดเมียลเต่าบึงยุโรปก็เริ่มโผล่ออกมาเพื่อตรวจสอบและดูว่าอากาศอุ่นขึ้นหรือไม่พวกเป็ดที่ทาบราสเดอะไดเมียลเกี่ยวพาราสีกันมาสักพักก่อนจะเลือกคู่แท้ๆของมันบางตัวก็พยายามมาตั้งแต่เดือนมกราคมพวกมันว่ายน้ำและเดินเล่นด้วยกันเกือบตลอดทั้งวันในขณะที่พวกมันเติบโตพวกมันได้สร้างความมั่นใจและเสน่ห์ของพวกมันก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นและตัวผู้กับตัวเมียก็เริ่มเรียนแบบการเคลื่อนไหวของกันและกันแต่ละสายพันธุ์นั้นมีพิธีการผสมพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปอุทยานแห่งชาติทาบราสเดอะไดเมียลกำลังเติบโตทั้งขนาดและความสำคัญทางนิเวศวิทยาบริเวณรอบๆแหล่งน้ำนั้นเป็นทุ่งหญ้าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เพื่อการเกษตรมันได้กลับคืนสู่ระบบนิเวศตามธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิดินแดนแห่งนี้จะเป็นทะเลดอกไม้ที่งดงามฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่ไม่แน่นอนท้องฟ้าที่แจ่มใสเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนเป็นความเยือกเย็นและสีเทาได้ในเวลาอันสั้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ดูเหมือนว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วแต่ในสัปดาห์ต่อมาเมื่อเริ่มเข้าเดือนมีนาคมหรือเดือนพฤษภาคมอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจกลับมาอีกครั้งอ
แต่สภาพอากาศที่แปลกๆนี้เป็นบรรทัดฐานของช่วงฤดูใบไม้ผลิกบกำลังรอคอยแสงแดดเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นฮอร์โมนของพวกมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้พวกมันตื่นเต้นร้องเพลงและต่อสู้เพื่อสิทธิ์ที่ถูกต้องเหนือสระน้ำการผสมพันธุ์ของพวกมันคือความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าใครคือคนที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดเสียงที่พวกมันร้องจะเปลี่ยนไปตามขนาดของเสียงและความแข็งแรงของลมหายใจกบทำเสียงร้องคร่ำครวญโดยการเป่าลมออกจากปอดผ่านเส้นเสียงและขยายการสั่นสะเทือนผ่านถุงลมสายพันธุ์นี้มีเยื่อบุผิว2อันและโดยการใช้ถุงลมทั้ง2นี้มันจะขยายเสียงร้องออกไปได้สิ่งนี้จะช่วยให้ตัวเมียค้นหาตัวผู้ที่มันชื่นชอบที่สุดเสียงเรียกนี้ไม่ได้ดึงดูดตัวเมียเพียงอย่างเดียวแต่มันยังดึงดูดความสนใจของพวกเฮดจ์ฮ็อกอีกด้วยดูเหมือนว่ามันจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับท้องที่ว่างจากการนอนหลับที่ยาวนานของฤดูหนาวแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเจ้าเฮดจ์ฮ็อกแค่กระหายน้ำมันไม่ได้พยายามที่จะล่ากบดังนั้นจึงไม่มีอะไรน่ากลัวเฮดจ์ฮ็อกรู้ดีว่าพวกมันช้าเกินไปและดวงอาทิตย์ก็ทำให้ขาของกบนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งถึงแม้จะเพียงเพื่อความปลอดภัยพวกมันก็หลบออกจากทางและเมื่อกบตัวใดตัวหนึ่งเคลื่อนไหวพวกมันที่เหลือก็จะตามไปอย่างเป็นระบบในภูมิภาคของคาบสมุทรนั้นอากาศยังเย็นอยู่ใบไม้บนต้นไม้ยังไม่งอกออกมาแต่ในไม่ช้าพวกมันก็จะซ่อนรังนกเอาไว้นกหัวขวานเริ่มส่งเสียงร้องมันเป็นเสียงเรียกเพื่อการผสมพันธุ์พวกมันค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นการจิกที่ลำต้นของต้นไม้ด้วยจะงอยปากอันทรงพลังซึ่งเร็วถึง12ครั้งต่อวินาทีปีแล้วปีเล่าพวกมันจิกไปที่ต้นไม้ที่แห้งตายแล้วพวกมันจะเลือกต้นไม้เก่าแก่เหล่านี้เพราะมันจะส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าเหมือนกับเครื่องกระจายเสียงขนาดมหึมาเกือบทุกชนิดกำลังสร้างรังแต่ละตัวจะใช้เทคนิคพิเศษและนกบางตัวก็มีส่วนร่วมในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนอย่างแท้จริงนกเป็ดผีสร้างรังที่ลอยได้ทำจากพืชน้ำที่ทนทานหากระดับน้ำขึ้นหรือลงรังก็จะขึ้นหรือลงด้วยเช่นกันยอดกิ่งไม้นั้นถูกปักลงไปที่ก้นบ่อสิ่งนี้ต้องใช้เทคนิคที่ได้จากทั้งสัญชาตญาณและการเรียนรู้หรืออย่างน้อยก็จากประสบการณ์โครงสร้างนั้นค่อนข้างมั่นคงและเพื่อพิสูจน์ถึงวัตถุประสงค์การผสมพันธุ์ได้เกิดขึ้นที่นี่รังถูกยกขึ้นเพื่อให้พวกมันสามารถผ่านไปอย่างระดับถัดไปได้นกอินทรีอิมพีเรียลสเปนกำลังทำงานอยู่ในรังของมันในช่วงเวลานี้ของปีสายพันธุ์นี้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของคาบสมุทรไอเบียนั้นกำลังตกอยู่ช่วงใกล้สูญพันธุ์
แต่ตอนนี้พวกมันทั้ง400คู่ดูเหมือนจะมีอนาคตที่สดใสนกอินทรีหัวไหล่ขาวหรือ Imperial Eagle มีไหล่สีขาวและมีขนาดเล็กกว่านกอินทรีทองเล็กน้อยแต่บางคนก็คิดว่ามันดูสวยกว่านั่นอาจเป็นเพราะมันมีอยู่จำนวนน้อยมากตัวเมียตัวนี้กำลังรอให้ตัวผู้ที่มันต้องการนำของขวัญมาให้หากเป็นกระต่ายหรือเหยื่ออื่นๆมันอาจเป็นการยืนยันการเลือกนี้ในขณะที่ตัวผู้ได้พิสูจน์ว่ามันสามารถเลี้ยงดูลูกหลานได้ดีแม้ว่าหิมะจะละลายไปจากเทือกเขาพิรินีแต่อุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบและสระน้ำบนภูเขาก็ไม่ได้สูงขึ้นกว่าจุดเยือกแข็งเลยแต่ถึงกระนั้นฤดูใบไม้ผลิก็ได้พบกับพวกนิวท์ที่ออกหาคู่เพื่อการผสมพันธุ์เป็นสิ่งที่ปกติแล้วมันจะทำกันในช่วงกลางฤดูหนาวซึ่งขึ้นอยู่กับละติจูดความเย็นไม่มีผลกับพวกมันเมื่อพวกมันอยู่ในสถานะนี้ถึงกระนั้นก่อนที่พวกมันจะจับคู่พวกมันต้องกู้คืนไขมันบางส่วนที่สูญเสียไปในช่วงหลายเดือนที่พวกมันใช้เวลาไปกับการจำศีลใต้น้ำบนเนินเขาเบื้องล่างของเป็นยาลาร่าแร้งดำยูเรเชียก็สามารถจัดการได้แม้ว่ามันจะต้องร่วมงานเลี้ยงของมันกับแร้งคลิฟฟอนที่มาทำให้ชีวิตนั้นยากลำบากในตอนนี้ของฤดูใบไม้ผลิแร้งคลิฟฟอนมีลูกอยู่ในรังแล้วและมันต้องคอยหาอาหารให้พวกผู้ใหญ่จะต้องกินมากกว่าปกติและอาจก้าวร้าวเป็นอย่างมากนอกเหนือจากลำตัวที่ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าแล้วแร้งดำนั้นไม่เหมือนแร้งธรรมดาทั่วไปและพวกมันก็ไม่ได้รวมตัวกันเพื่อกินอาหารเหยื่อของพวกมันนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่ามากและพวกมันก็มีความสุขที่ได้จับกระต่ายนั่นทำให้พวกมันไม่ชินกับการแบ่งปันหรือการต่อสู้เพื่อแย่งอาหารแร้งดำตัวนี้อาจเป็นตัวแรกที่พบซากศพแต่มันกลับถูกผลักออกไปมันไม่มีความสุขกับงานเลี้ยงที่แออัดเหล่านี้ต่างจากลูกพี่ลูกน้องของมันแร้งกริฟฟอนมันสามารถย่อยส่วนที่ยากที่สุดของสัตว์ได้เช่นเส้นเอ็นและหนังแร้งดำและแร้งกริฟฟอนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแต่ความสำเร็จด้านประชากรของพวกมันนั้นแตกต่างกันมากบนคาบสมุทรไอบีเรียจะมีแร้งคลิฟฟอนอยู่25ตัวต่อแร้งดำเพียง1ตัวออกไป 5,000 กิโลเมตรทางตะวันออกของแอฟริกาเป็นที่ตั้งของเกาะมาดากัสการ์อันเงียบสงบที่นี่โดดเดี่ยวมานานกว่า80ล้านปีและได้กลายเป็นจุดศูนย์รวมทางชีวภาพที่มีความหลากหลายสัตว์ที่อาศัยในดินแดนลึกลับนี้มีวิวัฒนาการที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมาไพรเมตที่คล่องแคล่วมีความเชี่ยวชาญในการเกาะบนต้นไม้สูง
นี่คืออินดรีมีพวกลีเมอร์ประมาณ80ชนิดเดินทางไปทั่วเกาะไพรเมทที่โดดเด่นนั้นมีอยู่หลายรูปแบบตัวที่แปลกประหลาดมากที่สุดนั้นคงจะเป็นเจ้าไอไอสัตว์จำนวนมากอาศัยอยู่ที่มาดากัสการ์เช่นพวกแมวอย่างตัวฟอสซา 90% ของพวกกิ้งก่าไม่สามารถพบได้ที่ใดในโลกบางทีตัวที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะก็คือกิ้งก่าคาเมเลียนนักอำพรางตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนของมาดากัสการ์มันเป็นที่รู้จักในชื่อคาเมเลียนพาซันสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่มีความยาว60เซนติเมตรและเป็นนักล่าแมลงชั้นเลิศคาเมเลียนแห่งมาดากัสการ์วิวัฒนาการทางรูปร่างและสีสันที่แตกต่างกันไปมากมายสัตว์เลื้อยคลานที่พิเศษเหล่านี้ถูกพบได้ทั่วไปในแอฟริกาไกลถึงยุโรปและอินเดียมีกิ้งก่าอยู่ประมาณ200สายพันธุ์และ90สายพันธุ์ก็ถูกพบอยู่ในมาดากัสการ์กิ้งก่าส่วนใหญ่ของเกาะสามารถพบได้ทางตอนเหนือในเขตอุทยานแห่งชาติแอมเบอร์เมาน์เทนตอนนี้เป็นช่วงต้นเมษายนฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกใต้กำลังจะมาถึงที่เชิงเขาชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวพืชผลก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงด็อกเตอร์กรอนักวิจัยชาวเยอรมันมาที่อุทยานแห่งชาติแอมเบอร์เมาน์เทนเพื่อค้นหากิ้งก่าเขาศึกษาสัตว์เลื้อยคลานที่น่าทึ่งนี้มานานกว่า20ปีไม่นานนักด็อกเตอร์กรอก็ค้นพบสิ่งที่เขากำลังมองหากิ้งก่าคาเมเลียนอุสตาเลตซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์เฉพาะถิ่นของมาดากัสการ์ There's one. A male. อีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆคราวนี้มันคือคาเมเลียนแพนเทอร์สัตว์เลื้อยคลานสีสันสดใสและมีเกล็ดเป็นเกราะป้องกันตัวซึ่งแต่ละเกล็ดนั้นมีขนาดเพียง1มิลลิเมตรเท่านั้นคาเมเลียนจะใช้เวลาส่วนใหญ่บนยอดไม้นิ้วเท้าที่แยกจากกันและกรงเล็บที่แหลมคมเหมาะสำหรับการปีนป่ายและใช้ชีวิตบนต้นไม้สูงได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดของฝ่าเท้าช่วยให้เจ้านักปีนต้นไม้เหล่านี้สามารถยึดเกาะได้ดีเป็นพิเศษแต่ในบางครั้งการไปยังตำแหน่งที่ต้องการก็ต้องอาศัยความสามารถในการทรงตัวที่มีความเสี่ยงกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงช่วยกิ้งก่าทรงตัวบนขาหลังทั้งสองข้างได้ในขณะที่หางก็มีประโยชน์ในการทำหน้าที่เป็นจุดยึดที่มั่นคงมันเป็นแผนการที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่ในที่สุดมันก็คุ้มค่าการรักษาสมดุลอันยอดเยี่ยมไม่ใช่คุณสมบัติเดียวของกิ้งก่าคาเมเลียนดวงตาทรงกระป๋อสามารถให้มุมมองได้360องศาตาแต่ละข้างของมันเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในขณะที่ตาข้างหนึ่งมองไปที่ด้านหลังตาอีกข้างยังมองตรงมาที่เดิมได้
การปรับตัวนี้จะช่วยให้กิ้งก่าคาเมเลียนระบุตำแหน่งของเหยื่อได้ในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงตั๊กแตนเป็นอาหารที่มันชื่นชอบในขณะที่สะกดรอยตามกิ้งก่าล่าเหยื่อก็จะค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลเพื่อเลียนแบบใบไม้ที่ถูกลมพัดเมื่ออยู่ในระยะที่เหมาะสมดวงตาทั้งสองก็จะจับจ้องไปยังเจ้าตั๊กแตนที่โชคร้ายลิ้นของกิ้งก่าคาเมเลียนทำความเร็วได้อย่างไม่น่าเชื่อพวกมันใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการไปถึงเป้าหมายเมื่อยืดออกจนสุดแล้วลิ้นเหนียวๆนี้จะยาวได้ถึง2เท่าของความยาวลำตัวมันกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนหนังสติ๊กเนื้อเยื่อคอลลาเจนที่ยืดหยุ่นล้อมรอบกระดูกลิ้นของกิ้งก่ากล้ามเนื้อจึงเป็นเหมือนตัวเร่งที่ทรงพลังเมื่อถูกกระตุ้นพลังงานที่สะสมไว้จะถูกปล่อยออกมาและลิ้นจะยืดยาวไปที่เหยื่ออย่างรวดเร็วมีแผ่นเหนียวๆอยู่ที่ปลายลิ้นซึ่งจะทำให้เหยื่อติดกับส่วนตรงกลางจะยืดตึงเพื่อทำให้น้ำลายไหลไปที่ขอบและไหลไปรอบๆเป้าหมายของมันได้สำหรับเหยื่อบางตัวพวกมันจำเป็นต้องใช้การคาดคะเนที่แม่นยำปีกของผีเสื้อนั้นหลุดออกได้ง่ายคาเมเลียนต้องจู่โจมที่หัวของมันเพื่อไม่ให้พลาดอาหารมื้อนี้ไปพังพรหางวงแหวนท่องไปตามไหล่เขาอันเขียวชอุ่มพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนี้ได้กลายเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ50ปีก่อนสัตว์เหล่านี้มีอิสระที่จะท่องไปในป่าโดยปราศจากการคุกคามจากมนุษย์บางสายพันธุ์บนภูเขาแห่งนี้หาได้ยากกว่าชนิดอื่นตุ๊กแกหางใบไม้มอสซี่มีความเชี่ยวชาญในการพรางตัวการปลอมตัวอย่างประณีตของพวกมันทำให้พวกมันซ่อนตัวอย่างนักล่าบนภูเขาได้มันคือสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนและมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหลบซ่อนตัวตอนกลางวันมันจะออกล่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินกิ้งก่าคาเมเลียนของมาดากัสการ์หลายสายพันธุ์เจริญเติบโตในป่าที่ได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับเจ้าคาเมเลียนแอมเบอร์พวกมันถูกพบได้ในพื้นที่เขาแอมเบอร์เท่านั้นมีสายพันธุ์แปลกๆอีกมากที่แฝงตัวอยู่ในต้นไม้เจ้าแฟลปเน็กคาเมเลียนสามารถพบได้บนยอดไม้สูงเมื่อมันตื่นเต้นแผงที่คอของมันจะถูกยกขึ้นเพื่อแสดงอาการข่มขู่เผ่
ผ่าพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่าก็เจริญเติบโตได้บนต้นไม้ของป่าคาเมเลียนจมูกน้ำเงินหรือบลูโนสคาเมเลียนมีความยาวเพียง10เซนติเมตรเชื่อกันว่าสีน้ำเงินนี้ถูกใช้เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพคาเมเลียนที่โดดเด่นเหล่านี้มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้และพื้นดินในป่าก็เป็นที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่าเจ้าคาเมเลียนชนิดนี้อาศัยอยู่ท่ามกลางซากใบไม้ในป่ามันเหมือนกับการหาเข็มในพงหญ้าสายพันธุ์ที่พรางตัวได้ดีนั้นเป็นคาเมเลียนใบไม้ Maudie Ambre มันมีขนาดเพียง3เซนติเมตรเท่านั้นสายพันธุ์จิ๋วนี้พบได้เฉพาะทางตอนเหนือของมาดากัสการ์การวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ทำให้รู้ว่าคาเมเลียนใบไม้เป็นตระกูลคาเมเลียนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นไปได้ว่ากิ้งก่าคาเมเลียนทั้งหมดเคยมีขนาดเท่านี้และมีชีวิตอยู่บนพื้นดินมากกว่าต้นไม้คาเมเลียนขนาดจิ๋วจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของมันในการอยู่นิ่งๆนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซ่อนตัวจากนักล่าแม้แต่มดก็ยังทำให้พวกมันดูมีขนาดเล็กนิ้วเท้าของมันนั้นแยกออกได้เช่นเดียวกับพวกที่อาศัยอยู่บนต้นไม้คาเมเลียนใบไม้จะใช้เท้าพิเศษของพวกมันในการปีนข้ามอุปสรรคเล็กๆอย่างเช่นใบไม้แห้งแม้จะมีนิ้วเท้าที่ได้รับการดัดแปลงมาอย่างดีแต่พวกมันก็ยังไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วผลไม้ที่เน่าเปื่อยสร้างความสนใจให้กับเจ้าคาเมเลียนจิ๋วแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของมันแมลงวันติดอยู่ในอาหารที่ร่วงลงพื้นคาเมเลียนติดตามแมลงทุกการเคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ซุ่มโจมตีด้วยการคำนวณที่แม่นยำทำให้มันค้นพบเป้าหมายครั้งแล้วครั้งเล่ามันค้นพบสิ่งที่ตามหาวิธีการล่าสัตว์ของมันสะท้อนถึงพี่น้องที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าเชื่อกันว่าคาเมเลียนทั้งหมดนั้นมีพัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่บนพื้นดินพวกมันมีวิวัฒนาการมาจากกิ้งก่าเมื่อประมาณ90ล้านปีก่อนเราคิดว่าเจ้าคาเมเลียนได้รับลิ้นแปลกๆนี้มาจากความผิดปกติของกิ้งก่าในยุคก่อนและในที่สุดการดัดแปลงนี้ก็ได้กลายเป็นอาวุธล่าสัตว์ที่มีประสิทธิภาพอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้การวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เราได้รู้ว่าคาเมเลียนตัวแรกมีต้นกำเนิดในแอฟริกาเมื่อ65ล้านปีก่อนพวกมันเริ่มมาถึงที่มาดากัสการ์ด้วยเศษไม้ที่ลอยมาจากทวีปแอฟริกาผู้ตั้งถิ่นฐานยุคแรกเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงกับคาเมเลียนใบไม้มากที่สุด
เนื่องจากมีนักล่าอยู่น้อยบนเกาะพวกมันจึงเจริญเติบโตได้บนพื้นป่าด้วยเหตุนี้จึงมีคาเมเลียนบนพื้นดินมากกว่า30ชนิดอาศัยอยู่ในมาดากัสการ์แต่ละชนิดได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ของพวกมันโดยเฉพาะตั้งแต่พวกที่มีน้ำซึ่งอยู่ทางตะวันตกไปจนถึงพวกที่เรียนแบบเป็นใบไม้ที่อยู่ทางตะวันออกประชากรที่อาศัยอยู่บนพื้นดินของมาดากัสการ์ไม่จำเป็นต้องแย่งชิงอาหารหนึ่งในอาหารโปรดของพวกมันก็คือปลวกที่มีอยู่อย่างมากมายบนเกาะมีนักล่าอื่นอีกไม่กี่ชนิดที่กินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารคาเมเลียนกินอาหารได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะขาดแคลนอย่างไรก็ตามป่าของเกาะก็ยังมีการแข่งขันเกิดขึ้นกบเป็นหนึ่งในสัตว์เพียงไม่กี่ตัวที่กินเหยื่อชนิดเดียวกันแต่พวกมันไม่มีความสามารถในการล่าเทียบเท่ากับพวกคาเมเลียนกบต้องรอให้เหยื่อหลงเข้ามาในระยะการโจมตีในขณะที่คาเมเลียนนั้นโจมตีได้ไกลต้องขอบคุณลิ้นที่น่าทึ่งของมันเป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับนักล่าที่มีประสิทธิภาพประจำเกาะในปี2007ดร.กรอได้ค้นพบเอกลักษณ์ที่แท้จริงของคาเมเลียนพื้นดินในมาดากัสการ์มันมีขนาดเล็กที่สุดและพบได้ในโนซีฮาราซึ่งเป็นเกาะทะเลทรายเล็กๆของมาดากัสการ์ห่างจากภูเขาแอมเบอร์ไปเพียง30กิโลเมตรเพื่อการค้นหาคาเมเลียนชนิดนี้ดร.กรอจะต้องค่อยๆทำอย่างพิถีพิถันผ่านซากใบไม้แห้งของเกาะการล่านั้นมีศูนย์กลางอยู่ตรงบริเวณที่มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์แรก You see?